สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะประจำวันที่3 กรกฎาคม 2561นะคะวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นวันดีนะคะของชาวไทยนะคะหาหมูป่าเจอแล้วแต่ว่าถ้ามาดูในส่วนของ Safety Index Future นะคะเราก็ยังมองว่าอนาคตยังดูมีความเสี่ยงนะคะเนื่องจากว่าการที่ตลาดเนี่ยปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงในช่วงก่อนหน้านี้แล้วกว่า 14.37% นะคะแล้วก็เรียกว่าใกล้สถิติการปรับฐานของตลาดมา5ปีในช่วง5ปีย้อนหลังไปนะคะที่ค่าเฉลี่ยประมาณ 15% ตรงนี้เนี่ยก็มองว่าน่าจะเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ได้นะคะตามภาพสัญญาณทางเทคนิคนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องความเสี่ยงจากแรงกดดันบนประเด็นทางการค้านะคะระหว่างสหรัฐแล้วก็นานาชาตินะคะที่อาจจะทำให้เกิดสงครามทางการค้าตามมานะคะตรงนี้เนี่ยยังคงเป็นแรงกดดันในเรื่องของภาพการลงทุนนะคะร่วมกับในส่วนของตัวราคาน้ำมันในตลาดโลกนะที่ยังดูมีความผันผวนเนื่องจากว่าในส่วนของซาอุดีอาระเบียแล้วก็รัสเซียเนี่ยดูมีความมุ่งมั่นนะคะในการที่จะปรับเพิ่มกำลังการผลิตนะคะแล้วก็ประเด็นข่าวล่าสุดที่ทางนายกประธานาธิบดีสหรัฐนะคะออกมาเรียกร้องให้ในส่วนของซาอุดีอาระเบียแล้วกลุ่มโอเปกเนี่ยปรับเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นไปที่ระดับ2 ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะตรงนี้ก็เป็นอะไรที่นักทุนยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะในเรื่องของทิศทางราคาน้ำมันที่มีผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มพลังงานซึ่งมีน้ำหนักค่อนข้างมากนะคะเรียกได้ว่าเป็นสัดส่วนประมาณ30-40%นะคะในตัวเซฟตี้นะคะตรงนี้เนี่ยในเรื่องของฟันโฟรยังมีแนวโน้มไหลออกจากตลาดบ้านเรานะคะท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐของเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐนะคะเมื่อวานก็ยังเห็นแรงขายของนักทุนต่างชาติในตลาดหุ้น1,000 กว่าล้านนะคะแม้ว่ากลับมาซื้อสุทธิในส่วนฟิวเจอร์11,400 กว่าสัญญาก็ตามนะคะในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนเราจึงมองว่าการรีบาวด์ขึ้นมายังเป็นโอกาสในการเปิดสถานะช็อตนะคะแนะนำให้เทรดดิ้งช็อตที่ระดับ1,060-1,048จุดนะคะ Stop Loss 1,066ส่วนการเล่นรอบนะคะระดับ1,060ก็เป็นโอกาสในการเข้าเปิดช็อตสำหรับรอบนี้นะคะโดยวางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ1,066ส่วน Go Future นะคะต้องบอกว่าคงต้องปล่อยไปนะคะเพราะว่าราคาทองคำนะคะปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะคะก็มีโอกาสลงไปทดสอบระดับ1,235 เหรียญนะคะการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐนะคะยังคงเป็นแรงกดดันนักทุนนะคะมองในส่วนดอลลาร์สหรัฐในช่วงนี้นะคะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะในภาวะที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็ประเทศคู่ค้ารวมถึงประเด็นการเมืองในฝั่งยุโรปนะคะล่าสุดเนี่ย EU ได้ขู่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสหรัฐนะคะโดยมองมูลค่าอยู่ที่ระดับ300 ล้านเหรียญสหรัฐตรงนี้เนี่ยก็คงต้องจับตาเช่นเดียวกันนะคะว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรออกมาเพิ่มเติมนะคะส่วนความต้องการถือทองคำนะคะลดลงตามลำดับนะคะสะท้อนจากการที่ SPDR นะคะยังคงเทขายทองคำเพิ่มขึ้นนะคะอีก 9.73 ตันเมื่อวานนี้นะคะก็ถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะคะสำหรับการขายออกมาในรายวันในส่วนของ Gold Future นะคะนองแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวลงต่อตามราคาทองคำสปอตนะคะสำหรับการเล่นนะคะก็ระหว่างวันเน้นเป็นการเทรดดิ้งช็อตนะคะในกรอบ19600ถึง19750นะคะ Stop Loss 19800นะคะแล้วก็รอจังหวะเข้าเปิดช็อตได้สำหรับการเล่นรอบที่19750นะคะในส่วน Block Trade Corner นะคะวันนี้มีหุ้นแนะนำในฝั่ง Bullish นะคะได้แก่ Robin สวัสดิ์ BCH ราดแล้วก็ Delta นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ